การโบยนะครับเป็นการลงโทษแบบหนึ่งที่เป็นนิยมในสมัยโบราณใช้กับแทบทุกระดับชั้นลงมาจนถึงทาต เป็นวิธีการลงโทษขั้นต้นอาจก่อนประหารชีวิตหลังจากที่คุณดวงนารายรับทราบเรื่องราวว่าโกสาเหล็กนะครับรับเงินสินบนจากการไม่สร้างปลอมปากการซึ่งแม้ว่าโกสาเหล็กนะครับจะเป็นคนสนิทก็ถือว่าเป็นคุณศึกคู่ใจของคุณดวงนารายหากแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องตัดสินใจคุณดวงนารายก็ต้องทําไปตามกฎซึ่งตามประวัติศาสตร์ไทยนะครับ ก็ไม่ได้มีเพียงแค่โกสาเหล็กนะครับที่เสียชีวิตเพราะถูกโบยด้วยหวายเพียงอย่างเดียวหากแต่ล่าสุดนะครับแท้จริงแล้วมีมากถึง3คนที่ถูกโบยด้วยหวายจนตายดังนี้นะครับหก็คือเจ้าพระยาโกสาธิบดีหรือว่วาเหล็กโกสาเหล็กนั้นถือว่าเป็นขุนศึกคู่ใจของสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งในปีพุทธศักราช2226 คอนสเตนตินฟอคอนได้กราบทูลให้สมเด็จพระนารายมหาราชสร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันค่าศึกศัตรูนะครับแบบฝั่งยุโรปซึ่งสมเด็จพระนารายมหาราชก็ได้เห็นดีเห็นงามและให้มีการเกณฑ์ไพรพลเพื่อร่วมกันสร้างป้อมปราการขึ้นทว่าป้อมต่างๆอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชาวบ้านจึงมอบเงินให้โกษาเหล็กนะครับ15ช่างเพื่อไปกราบทูลสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อให้ยุติการสร้างป้อม ทั้งนี้โกาสาเล็กนะครับก็บอกว่าสยามเองไม่เคยมีป้อมบาการแบบยุโรปมาก,ก่อนคนสยามไม่รู้ว่าหากป้อมถูกล้อมแล้วจะทําอย่างไรและข้าศึกจะยึดเอาป้อมไปได้โดยง่ายจนทําให้ข้าศึกมีที่มั่นในราชาอาณาจักรสามฟอรค่อนเองนั้นก็ยังไม่มีความจานาญจึงหวั่นนะครับว่าการสร้างหากสร้างไปแล้วจะเป็นการเปลืองงบประมาณแผ่นดินเปล่า จากการกราบทูลครั้งนี้ทำให้สมเด็จพระนารายมหาราชทรงกลิ้วหนักมากจึงให้มีการคาดคันโกษาเหล็กนะครับและโกษาเหล็กก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องการรับเงินสมเด็จพระนารายมหาราชจึงรับสั่งว่า ให้มัดมือโยงทั้งสองข้างแล้วเคี่ยนหลังอันเปลือยเปล่าลงมาถึงบ้านเอวด้วยหวายเส้นเล็กๆพันด้วยเชือกเส้นเล็กๆที่แข็งมากจำนวนครั้งที่โบยนั้นเป็นไปตามโทสานุโทษแต่โดยธรรมดาแล้วการโบยนั้นก็ถลกหนังออกจากหลังนั่นแหละทีเดียวจากนั้นโกสาหล็กนะครับก็ล้มป่วยจนเสียชีวิตในที่สุดสองเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนะครับหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้ากุ้งเป็นกว,วีที่มีชื่อเสียงในสมัยกรุงศรีอยุธยา และก็ยังเป็นบุตรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทว่าในปีพุทธศักราช2298เจ้าฝากุ้งก็ได้สั่งให้จับกุ่มตัวนะครับกรม,มหมื่นจิตสุนทรหรือว่าจ้กรม กรมมหมื่นสุนทรเทพประหลัดกรมและก็กรมมือหมื่นเสรษพักดีหรือว่านายเวณประหลัดกรมมาโบยตีหลังจากการที่ตั้งยศสูงเกินกำหนดทําให้เจ้าทั้งสามกรมทูลฟ้องว่าเจ้าฟ้ากุ้งทําชู้กับเจ้าฟ้านิ่มเจ้าฟ้าสังวานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจากนั้นเจ้าฟ้ากุ้งนะครับจึงถูกไต่สวนด้วยการโบยหน้าพระบาทจนยอมรับสภาพซึ่งโทษก็คือการทุบด้วยท่อนจันหากแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงขอไว้ เจ้าฟ้ากุ้งจึงถูกสั่งลงโทษด้วยการนาบหน้าผากโบย20ทีนะครับแล้วก็บวกไปอีก230ครั้งแบ่งเป็นยกละ30ทีแต่เมื่อโบยได้180ทีก็สิ้นพระชนคนที่3นะครับก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าคันรธรสกรมมหมือนสีสุเรศเมื่อปีพุทธศักราช2359มีผู้ฟ้องว่าสมเด็จพุทธาจารย์บุญศรีนะครับวัดมหาธาตุ พยานสมโพธนะครับหรือว่าเ็มวัดหน้ากลางแล้วก็พระมงคลเทพมุนีจีนวัดหน้าพระเมนกรุงเก่าลักรอบเสษมีถุนจนมีบุตรต้องอาบัติปถมปราชิกรัชกาลที่สองจึงทรงให้กรมมื่นเจษดาบดินหรือว่าพระองค์เจ้าทัพและก็กรมม,มื่นรักกรนเนเรศหรือว่าไกรสอนชำระความเป็นดังฟ้องดังนี้นะครับ ต่อมาก็ได้มีบัตรสนเทศที่แต่งเป็นโครงข้อความหยาบช้ามาไว้ในวังหลวงรัชกาลที่สองจึงทรงเรียกประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และก็นักป่าราชบัณฑิตจนคาดว่าสำนวนแบบนี้น่าจะเป็นของกรมมมื่นสีสุเรธจึงมีการจับกลุ่มกรมมมื่นสีสุเรนนะครับมาไต่สวนหากแต่พระองค์ก็ไม่ยอมรับเมื่อบยหนัก,นกพระองค์จึงยอมรับว่าเป็นผู้เขียนโครงนี้จริง เพาว่าสุดท้ายแล้วนะครับพระเจ้าปรมวงเธอพระองค์เจ้าคันธรสกลมมือนสีสุเรนก็ถูกจับไปขังนะครับแล้วก็สิ้นพระชนขนาคุมขังเมื่อวันที่31ธันวาคม ปีพุทธศักราช2,359โดยการโบยก็สันนิษฐานว่าคงจะยกเลิกไปราวปีพุทธศักราช2,458เมื่อมีการตั้งกรมราชัณน์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่6และก็ให้ใช้ระเบียบเดียวกันทั้งหมดกับนักโทษส่วนในประเทศอาหรับบางประเทศก็ยังมีการโบยอยู่โดยใช้เช่นตีพุทธธรรมสิทธิพิธธรรมเช่นการเป็นเกรรักร่วมเพศนะครับเป็นต้น